นี่คือ Six Sour P229 Legion Edition นะครับตัวนี้เป็นไกด์ซิงเกิลนะครับOli ข้อดีของตัวเนี้ยที่หลักๆเลยก็คือว่าตอนที่ปืนเนี้ยคิดค้นออกมาเนี่ยคิดค้นมาเผื่อลูกใหม่ของ Six ก็คือ357 Six ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแรงปะทะเนี่ยพอๆกับบวก P บวกหรือ9 Major สมัยนี้เลยนะครับและตัวเนี้ยก็ที่ FBI ใช้กันตัว Edition นี้ส่วนมากจะเป็นจุด40ดังนั้นเวลากระบอกเนี้ยมายิง9 มม.เนี่ยข้อดีของมันเลยก็คือว่ามันรองรับแรงรีคอยล์ของบวก P บวก P บวกหรือแม้กระทั่ง9 Major ก็ยังพอยิงได้นะครับถือว่าเป็นปืนที่ทนมากนะฮะแล้วก็ตัวนี้ไกจะคมเป็นพิเศษนะครับเป็นซิงเกิลแอคชั่นถ้าใครชอบ1911แต่อยากได้ปืนดับเบิลสแต็กที่คือแถวคู่นะครับตัวนี้ถือว่าดีเลยเนี่ยรีเซ็ตดังนั้นตัวนี้จะยิงซ้ำได้ดีมากแล้วเนื่องจากเฟรมทั้งหมดเป็นเฟรมอลลอยเวลายิงเนี่ยก็เตะน้อยมากนะฮะถือว่าทำออกมาได้ดีเลยเป็นปืนคอมแบทคอมแพคที่ดีมากตัวศูนย์นะครับจะเป็นศูนย์ Night Sight แล้วก็จะเป็นตัว HD นะครับตัว Legion จะให้อย่างนี้มาหมดสว่างมากก็พูดตัวปืนตัวนี้15นัดตัว Grip นะครับเป็น Grip ของ Legion เลยก็คือจะมีสัญลักษณ์ Spartan อยู่ตัวนี้ดีจริงๆเป็นหนึ่งในปืนที่แทบไม่แต่งอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นปืนที่ดีอยู่แล้วในแง่มุมของมันในการใช้งานของมันเนี่ยถือว่าเป็นปืนที่เพอร์เฟคมากนะฮะClear.